พราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันจึงเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยและก็ลิมิตการเปิดเผยของเราถ้าเราไม่ได้รับการเปิดเผยไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อความดีเนี่ยมันแปลไม่ออกนะครับอันนี้แปลอย่างภาษาอังกฤษใช่ไหมว่าคอมฟอร์มคอมฟอร์มนี่มันจะแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องดีเนี่ยเขาเข้าใจชัดเจนนะก็เลยแปลเป็นถอดแบนเลยแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆด้วยต้องแช่งว่าถอดแบนอย่างเดียวเลยหลายฉบับก็บอกให้เป็นอย่างพระบุตรเป็นอย่างเนี่ยมันมองไม่เห็นในการถอดแบนเป็นอย่างเนี่ยถ้าใช้ว่าให้เราเป็นอย่างพระบุตรอาจจะเป็นการเลี้ยงแบบพระบุตรก็ได้ถ้าเลี้ยงแบบพระบุตรนี่ยิ่งผิดใหญ่เลยฮะนี่ไม่ถูกเลยไม่ใช่เรื่องของการเลี้ยงแบบแต่เป็นเรื่องของการถอดแบบแล้วถอดแบบตามพระฉายาของพระองค์เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องได้รับการเปิดตาจำต้องมีการมองถึงนะพระองค์เนี่ยก็คือมนุษย์พระเจ้าพระองค์เป็นแม่แบบพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยสิ่งทรงสร้างใหม่เนี่ยก็เริ่มต้นจากพระเยซูคนเดียวก่อนนะสิ่งทรงสร้างเก่าเนี่ยมันไม่มีความหวังแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นในการเนรมิตสร้างสิ่งทรงสร้างใหม่ซึ่งก็คือคนใหม่เนี่ยก็เริ่มต้นจากพระเยซูคนเดียวก่อนเป็นแม่แบบแล้วเราทั้งหลายก็ทอดแบบเป็นผลิตภัณฑ์ทอดแบบของพระองค์พระองค์เป็นบุตรหัวปีเราเป็นบุตรทั้งหลายรวมกันเนี่ยก็คือคริสตจักรก็คือพระกายก็คือสิ่งทรงสร้างใหม่ก็คือคนใหม่และก็คืออาณาจักรนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าสาวด้วยสรรเสริญพระเยซูเจ้านะดังนั้นเนี่ยการถอดแบนเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นเนี่ยในโรมบทที่8เนี่ยพูดถึงตอนแรกเราเกิดมาใช่ไหมเราเป็นบุตรน้อยโรมบทที่8ข้อ16เนี่ยเราเป็นบุตรน้อยบุตรน้อยเนี่ยก็ยังเยาว์วัยมากนะเขาเนี่ยก็คือไม่รู้อะไรมากมายนะรู้อย่างเดียวเรียกว่าอับบาพระบิดาก็ดีมากแล้วฮะอันนี้คือบุตรน้อยแต่ว่าต้องเติบโตขึ้นมากลายเป็นบุตรนะบุตรเนี่ยก็คือสามารถรับการนำพาของพระวิญญาณอันนี้ก็คือต้องดำเนินตามพระวิญญาณนะอันนี้ไม่ใช่ง่ายครับชีวิตต้องเติบโตฮะแล้วสุดท้ายต้องกลายเป็นทายาทแล้วเราจะกลายเป็นทายาทเนี่ยก็คือต้องร่วมทุกข์กับโลกเราต้องร่วมทุกข์กับโลกซึ่งในโลกบทที่8ข้อ17ตรงนั้นเนี่ยว่าร่วมทุกข์เนี่ยเขาไม่บอกว่าทุกข์แบบไหนนะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันคืออะไรทีนี้โรมบทที่8ข้อ28 29ก็ให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะฮะ28ว่าพระเจ้าให้สรรพสิ่งร่วมมือกันและกันเพื่อให้คนที่รักพระองค์ได้รับประโยชน์ไอ้สรรพสิ่งมาร่วมมือกันทำอะไรฮะก็คือข้อ29เพื่อจะถอดแบนเราให้เป็นเหมือนกับพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีนะถอดแบนเราฮะสรรพสิ่งร่วมมือกันให้มาถอดแบนเราเป็นแป้งก้อนแป้งอะสรรพสิ่งอาจจะเป็นมือทั้งหลายจับรองเนี่ยก็คือใส่ลงไปกดดันเข้าไปที่แม่แบบเนี่ยแม่แบบซึ่งตั้งไว้แล้วนะแล้วจากนั้นยังต้องเผาด้วยไฟนะไม่เพียงแต่เจอกดดันมากไปยังต้องเผาด้วยไฟก็ทรงทุกข์เนี่ยแน่นอนเลยนี่ต้องทรงทุกข์แล้วก็ออกมาเนี่ยถอดแบบตามแม่แบบดูแล้วมีสง่าราศีเลยก็เหมือนกับคนเขาทำแจกันเนี่ยเขาต้องปั้นลูกขึ้นมาใช่ไหมฮะเอาดินมาปั้นขึ้นมาแล้วก็เขียนภาพอะไรสวยๆลงไปแค่นั้นจบไหมฮะปั้นแล้วเขียนภาพอะไรมันไม่จบฮะต้องเอาไปเตาเผาว่าเผาออกมาแล้วจึงดูแล้วสวยงามเลยส่องแสงแวววาวใช่ไหมฮะจึงสามารถตั้งบนโต๊ะเนี่ยไปปักดอกไม้อะไรต่างๆโอ้ได้เลยโอ้พระเยซูเจ้าเพราะงั้นการถอดแบนนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยจำต้องมีการมองเห็นแต่ศาสนาที่เนี่ยไม่พูดเลยฮะคำว่าถอดแบนเพราะเขาไม่มีศัพท์นี้นะเขาไม่มีภาษาใหม่วัฒนธรรมใหม่นะเขาไม่มีศัพท์พวกนี้นะครับเขาไม่เข้าใจฮะดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่รู้จักอะไรเป็นพูดเพราะพระคัมภีร์เขาเนี่ยไม่มีคำว่าถอดแบนโอ้พระเยซูแต่เราเนี่ยขอบคุณพระเจ้าแล้วที่มีคำว่าถอดแบนและเราก็สามารถเข้าใจเมื่อเรามีศัพท์คำนี้แล้วมีความเข้าใจมีการเปิดเผยเราก็สามารถเดินตามการเปิดเผยนี้ที่จะบรรลุเข้าสู่สง่าราศีข้อโรมบทที่8ข้อ29พอแบนที่พอข้อ30ก็บอกได้รับสง่าราศีแล้วสุดท้ายครับพอแบนเสร็จก็คือรับราศีเลยทันทีเลยครับรับราศีกับพอแบนเนี่ยมันคู่กันไปเลยฮะสรรเสริญพระเยซูเจ้านะแต่สิ่งที่ศาสนาคริสต์เนี่ยทุกวันนี้เขาสนใจอะไรฮะนอกจากการสัจจันการอิทธิฤทธิ์ต่างๆมากมายแล้วยังสิ่งที่เขายังสนใจก็คือเรื่องคำพยากรณ์เช่นการถูกรับขึ้นไปและการเสด็จมาใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้เขาก็พูดเยอะนะการถูกรับขึ้นไปแต่เขาไม่เข้าใจว่า
เราจะถูกลักขึ้นไปไหนเขาคนที่ว่าเราคริสเตียนทุกคนต้องเฝ้าคอยท่าพระเจ้านะต้องเฝ้าระวังนะแล้วเราจะได้ถูกลักขึ้นไปแต่ระวังแบบไหนเขาไม่รู้ฮะเขาพูดไม่ออกโอ้พระเยซูเจ้าแล้วพูดถึงการเสด็จมาของพระเยซูก็พยากรณ์ไปเรื่อยเปื่อยนะว่าจะมาวันนั้นวันนี้ตอนที่ผมเนี่ยเป็นอนุชนเนี่ยที่เกาหลีนะมีคณะใหญ่คณะหนึ่งนะบอกพระเยซูจะมาคืนนี้เที่ยงคืนนะโอ้โหคนน้ำหมดเลยมากมายนะก็คือเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันหวงไว้ที่ประเทศเกาหลีเลยนะแล้วก็ข่าวเนี่ยแพร่ไปทั่วโลกเลยอยู่เมืองไทยก็ยังมีข่าวออกโทรทัศน์เลยอะบอกพระเยซูจะมาโอ้โหคนเนี่ยมากมายแห่กันไปที่ข้างโบสถ์ของเขาแบบง่ายๆนะถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่มาโต้รุ่งก็ยังไม่มานะอับอายขายหน้าเลยเสียหมดเลยครับพี่น้องขยันเสียหมดเลยเขาก็เลยบอกอุปโลงเนี่ยพวกเชื่อพระเยซูหลงงมงายเห็นไม่เห็นมาเลยมันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยที่ไปแอบอ้างว่าจะมาอะไรเนี่ยเสียหมดจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะมานั่งพยากรณ์อะไรเรื่องพวกนี้นะการที่พระเยซูจะเสด็จมาวันไหนเนี่ยพระเยซูเองยังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปรู้ได้ไงฮะผู้ที่รู้มีเพียงผู้เดียวคือพระบิดาเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่มีใครรู้ฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดเดาอะไรทั้งสิ้นนะว่าพระเยซูจะมาวันนั้นวันนี้เนี่ยเชื่อถือไม่ได้แน่นอนนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กเล็กที่นาบอมผมก็เคยเล่าให้ฟังก็โดนหลอกมาแล้วฮะนักเทศเข้ามาเนี่ยคนนาบอมสมัยนั้นก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรนักเทศมาจากต่างประเทศอะไรมาเทศบอกพระเยซูจะมาเนี่ยคืนนี้แหละก็เหมือนกันนะฮะที่นาบอมเนี่ยก็ให้ใส่ชุดขาวเลยนะก็บอกว่าผู้ที่ถูกลักขึ้นไปต้องใส่ชุดขาวนะโอ้พระเยซูเป็นผู้ที่พรหมจารีเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใส่ชุดขาวเนี่ยรอคอยที่จะถูกลักขึ้นไปนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อนะทรัพย์สินเงินทองอะไรฝากไว้ที่อาจารย์นะนาฬิกาก็ใส่ไม่ได้ต้องถอดบัตรทองอะไรฝากไว้ที่อาจารย์ใช่ไหมฮะแต่ละคนก็ไปเฝ้ารอกันที่ห้องประชุมนะไอเราเป็นเด็กๆ เนี่ยเขาก็ไม่เรียกเราไปฮะเพราะเราไม่รู้เรื่องเรานอนที่บ้านเนี่ยเขาก็อธิษฐานกันทั้งคืนนะจนถึงเที่ยงคืนพระเยซูยังไม่มาก็บอกว่าอยู่ชั้นล่างเนี่ยนี่พี่ขึ้นไปชั้นสองแล้วพระเยซูใกล้มาแล้วพี่ได้ขึ้นไปเดี๋ยวใครอยู่ชั้นล่างพระเยซูรับไปไม่ได้พูดแค่นี้ก็โกหกแล้วถ้าพระเยซูจะรับเราไปต่อให้คุณอยู่ในหลุมกูโบงฝังศพเนี่ยก็ยังไปได้ครับพระองค์เป็นแม่เหล็กที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลนะดูไปหมดนะถ้าพระองค์จะรับใครไปเนี่ยง่ายนิดเดียวฮะไม่ยากสำหรับพระองค์เลยไม่ต้องปีนขึ้นไปชั้นสองนะพอขึ้นไปชั้นสองเนี่ยอธิษฐานถึงตีสี่ตีห้ายังไม่มาเลยวะมาแล้วใกล้มาแล้วเขากำคำอยู่ฮะเบียร์ไปที่หน้าด่านห้องประชุมที่ห้องต้อนรับสมัยก่อนเนี่ยหน้าต่างก็เหมือนประตูฮะเขาทำอย่างนั้นฮะเบียร์ไปนะแต่ละคนก็แย่งกันเบียร์เอาไปเบียร์ไปหล่นจากหน้าต่างนั่นลงมาที่พื้นเนี่ยแล้วก็หลายคนก็หัวแตกบ้างบาดเจ็บไปบ้างนักเทศน์เนี่ยหนีแล้วครับพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทองที่เก็บอยู่หนีแล้วตำรวจมาฮะพระเยซูไม่มาตำรวจมาโอ้พระเยซูเนี่ยโดนหลอกนะผมที่เข็ดลาบแล้วผมฟังแล้วเนี่ยหัวอับอายขายหน้าเพราะพี่น้องในนาบอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยใครไม่ต้องมาหลอกผมมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเราต้องเชื่อวันใจในพระองค์เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไงหน้าที่เราไม่ใช่มานั่งเที่ยวพยากรณ์ว่าพระเยซูจะมาวันไหนหน้าที่เราคือต้องเตรียมตัวพร้อมเราต้องถามว่าเราเติบโตหรือยังเรายังเป็นบุตรน้อยหรือเปล่าหรือถ้าพูดกันไม่น่าฟังเรายังเป็นเท่าทารกอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อให้พระเยซูมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่หรอกข้อสำคัญคือเราต้องเติบโตขึ้นมานะจากบุตรน้อยกลายเป็นบุตรนะจากบุตรกลายเป็นทายาทก็สำคัญมากเราก็ต้องรับการถอดแบบเราต้องยอมรับการถอดแบบพระเจ้ากำลังทำการงานแห่งการถอดแบบบนตัวเรานะเอเมนเราต้องยินดีนะเราต้องมองเห็นนิมิตนี้นะครับแล้วก็ซึ่งข่าวสารตรงนี้ก็พูดถึงองค์ผู้เป็นเจ้าเขามันจะใช้คนในครอบครัวภรรยาสามีเนี่ยมาช่วยเราถอดแบบนะพี่น้องให้เราเติบโตอย่าคิดด้านลบนะเพราะว่าเราต้องมีความชัดเจนนะยินดีสิทธิ์บทที่2ข้อ18เนี่ยบอกว่าผู้ชายจะอยู่คนเดียวก็ไม่ดีพระองค์บอกว่าเราจะสร้างผู้ช่วยเหลืออีกคนหนึ่งให้นะคนนั้นเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรฮะ
ผู้ชายเนี่ยมันจะเห็นแก่ตัวแล้วช่วยเหลือช่วยผมหุงข้าวไงซักผ้าไงช่วยเหลือโอ้พระเยซูคิดอย่างนั้นนะคิดผิดแล้วครับพี่น้องช่วยเหลือเราเนี่ยได้แน่นอนที่สุดคือช่วยเหลือให้เราสอดแบกตามพระฉายาอย่างพระบุตรนี่แหละครับช่วยเหลือให้เราเติบโตถ้าผู้พ่อป้องกันแหละให้เราเติบโตแล้วก็ให้เราได้รับสง่าราศีเอเมนครับนี่สุดยอดเอเมนขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเพราะงั้นเราต้องยอมรับการช่วยเหลือแล้วการช่วยเหลือมันไม่ได้เป็นไปตามความคิดของเราเราคิดว่าอันนี้มันไม่น่าใช่อันนั้นไม่น่าใช่ไปเป็นมามันไม่ใช่ทักอย่างเราฮะเราก็เลยยังคงเป็นเรานะองค์ผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้สรรพสิ่งร่วมมือกันและกันนะมันเหนือกว่าความเข้าใจของเราเนี่ยเพื่อจะมาช่วยเหลือเราให้ถอดแบกตามพระฉายาพระบุตรหัวปีและให้เราได้รับสง่าราศีเพื่อเรื่องนี้นะบางทีเราไม่เข้าใจแล้วบางทีเราก็ทนรับไม่ค่อยไหวนะธรรมชาติของเรามันก็แน่นอนอยู่แล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ทนรับไม่ค่อยไหวบางครั้งเหตุการณ์อะไรบางตัวเราก็บอกทำไมต้องมาเกิดกับเราบางทีเราก็ทนไม่ค่อยไหวนะแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายนะเรามีพระวิญญาณเป็นผลสุนทรรุ่นแรกอยู่ในเราให้เรารับสุขเราต้องตั้งใจรับสุขให้ดีๆและจากนั้นเราต้องมีการอธิษฐานกับท่านอธิษฐานข้ามคูณนะและพระเยซูก็อธิษฐานข้ามคูณด้วยไอตัวน้อยอยู่ข้างนอกคุณมาไปเหรอด้วยการทูลขอแทนเราฮะโคนี่อธิษฐานข้ามคูณแล้วทูลขอแทนเราเอเมนครับโคก็อธิษฐานข้ามคูณเราทูลขอแทนเรานะฮะโคไม่เพียงแต่ให้สรรพสิ่งร่วมมือกันและกันเนี่ยมาถอดแบกเราฮะขณะเดียวกันโคก็อธิษฐานข้ามคูณทูลขอแทนเราและพระองค์ยังเป็นเหมือนกับกัปตันแห่งความรอดให้ปราบที่สองข้อสิบนะคำว่าโปรเป็นผู้ลิเริ่มแห่งความรอดคำนี้เนี่ยแปลงตามตรงคือเป็นกัปตันแห่งความรอดกัปตันผู้นี้แหละจะนำเราเข้าสู่สง่าราศีไม่มีใครมีคุณสมบัตินะสามารถนำเราเข้าสู่สง่าราศีกัปตันในโลกนี้เนี่ยไม่มีคนไหนสามารถนำเราเข้าสู่สง่าราศีได้ครับอย่ามากก็นำเราเข้าสู่เป้าหมายประการในประการในโลกนี้แค่นั้นเองแต่พระเยซูเนี่ยจะนำเราเข้าสู่สง่าราศีครับที่ไม่มีใครไปเคยไปก่อนนะพระเยซูไปคนแรกแล้วฮะแล้วพระองค์จะนำเราเข้าไปฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไว้วางใจในพระองค์เราต้องสมมติว่าพระองค์เป็นกัปตันเครื่องบินเนี่ยเราต้องตั้งใจอยู่บนเครื่องบินนะเครื่องบินลำนี้เนี่ยจะนำเราเข้าสู่สง่าราศีเครื่องบินลำนี้เนี่ยคืออะไรครับพี่น้องที่ผมพูดนี้ก็คือคริสต์จักรพระกายของพระองค์นั่นเองเราต้องดำเนินชีวิตตั้งใจนะอยู่ในคริสตจักรในพระกายนะอย่าได้ห่างเหินไปจากคริสตจักรจากพระกายของพระองค์เอเมนครับเราต้องรักษาเราให้ดีอยู่ในคริสตจักรในพระกายพระองค์นำพาอยู่ที่นี่ฮะเพราะพระองค์เป็นประมุขฮะเป็นประมุขของพระกายนะพระองค์จะต้องนำพระกายนี้เข้าสู่สง่าราศีอย่างแน่นอนขอบพระคุณพระเจ้าเลยครับเอเมนแล้วการทนทุกข์ของเราเนี่ยก็เบาบางนะพี่น้องแค่ประเดี๋ยวเดียวไม่ใช่หนักหนาสาหัสนะแล้วจะไม่มีใครเนี่ยทนทุกข์หนักเหมือนโยบเนี่ยไม่มีแล้วครับโยบเนี่ยหนักที่สุดแล้วฮะเพราะฉะนั้นเปาโลจึงพูดวันนี้ว่าการทุกข์ยากที่เบาบางแล้วก็ชั่วประเดี๋ยวเดียวแค่นั้นเองแต่ให้เรารับสง่าราศีที่ใหญ่ยิ่งนิรันดร์นะครับเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากในปัจจุบันนี้จึงไม่สมควรอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่ที่จะมีมาในอนาคตนะแล้วเราทนทุกข์ยากยิ่งมากนะเราก็จะได้รับสง่าราศียิ่งมากสง่าราศีที่เราได้รับเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะได้รับนี่อัตรามันไม่เหมือนกันนะครับแสงสว่างความเจริญจ้าไม่เหมือนกันนะนะตามข่าวสารเนี่ยที่พูดมานี้นะก็คนหนึ่งเขาทงทุกมากเขาก็ต้องได้รับราศีมากอีกคนหนึ่งก็ทงทุกน้อยเขาอาจจะได้รับสง่าราศีแต่สง่าราศีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะก็ยังขอบพระคุณพระเจ้าเลยครับเอเมนเพราะฉะนั้นเราขณะที่ทงทุกเนี่ยเราต้องชื่นชมยินดีเราต้องรับสุขเพราะมียาเป็นผลสุนทรรุ่นแรกให้ดีๆแล้วก็อธิษฐานนะแม้บางครั้งอธิษฐานแบบข้ามควรแต่ก็อย่าไปบ่นฮะข้ามควรแล้วต้องระวังนะข้ามควรไม่ดีเนี่ยก็บ่นออกมาเลยเก่าโทษพระเจ้าเท่านี้แย่เลยพี่น้องเชื่อว่าขณะที่เราข้ามควรอยู่พระวิญญาณก็ร่วมข้ามควรกับเราด้วยก็เป็นอย่างนี้พระคัมภีร์ก็ว่าอย่างนี้จริงๆนะฮะเอเมนแล้วพระองค์ก็ทูลขอแทนเราเพื่อจะนำเราบรรลุเข้าสู่สง่าราศีอย่างแท้จริงนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเชิญพี่น้องร่วมแบ่งปันนะฮะอาเมน